ัสดีค่ะแฟนเพจ Benz Motor Mall ทุกท่านนะคะเน้งค่ะจาก Benz Motor Mall ศูนย์รวม Benz มือ2มาตรฐาน ISO 9001ค่ะวันนี้เน้งก็มาพบกับทุกท่านนะคะกับการนำเสนอค่ะรีวิวนะคะรถ Benz C Class 180W205 นะคะโฉมปัจจุบันที่สภาพสวยมากๆน่าใช้แบบสุดๆนะคะคันที่จอดอยู่ข้างหลังเน้งตรงนี้เลยนะคะสำหรับนะคะรถคันงามที่จอดอยู่หลังเน้งตรงนี้เนี่ยนะคะเน้งบอกไปแล้วว่าเป็น C Class แต่ถ้าเน้งไม่บอกเนี่ยหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่ได้อยู่ตัวจริงแล้วไม่เห็นขนาดของเขาอะนะคะอาจจะว่าเอ๊ะนี่ S หรือ E หรือ C หรือเปล่าเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าการดีไซน์ของ Mercedes-Benz Sedan ในเจเนเรชันปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยคือ C ก็ดูคล้ายๆ E E ก็ดูคล้ายๆ S C กับ S ก็ดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยขับตัว C รุ่นเล็กแต่ว่าดีไซน์เนี่ยหรูหราเหมือนของ S Class เลยเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันงามที่จอดอยู่ด้านหลังนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็น C180 นะคะ Exclusive ค่ะเป็นตัวประกอบนอกนะคะคือทุกรุ่นเลยของรถเบนซ์นะคะตอนที่เป็นรุ่นที่เป็นโฉมใหม่เปิดตัวใหม่แล้วเขายังไม่ตั้งรายการผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะคะศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เนี่ยก็จะใช้วิธีการนำเข้าทั้งคันนะคะก็คืออย่างเช่นคันนี้เป็นต้นก็คือประกอบมาจากเมืองนอกเลยแต่ว่านำเข้ามาโดยศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์เพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้าศูนย์เบนซ์ได้40แห่งทั่วประเทศไทยตามปกติของรถศูนย์เบนซ์เลยนะคะก็เดี๋ยวเชิญทุกท่านชมกันเลยนะคะทางด้านหน้าคันนี้เนี่ยค่ะก็มาพร้อมกับหน้ากระจังดาวใหญ่นะคะมีโลโก้ Mercedes-Benz สุดงามตั้งอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งตัวกระจังดาวใหญ่ตรงนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับรุ่นของ AMG เลยนะคะเหมือนกับตัวที่อยู่ใน250หรือว่า300 AMG เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมนะคะที่ประดับอยู่ที่หน้ากระจังอีกด้วยนะคะไฟหน้าค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้า LED High Performance นะคะในสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวไฟ LED แล้วนะคะทั้งช่วยในการยืดอายุการใช้งานของหลอดนะคะเพราะว่ามันอายุการใช้งานนานมากแล้วก็ยังทำให้ความสว่างเนี่ยมันชัดคมอีกด้วยนะคะเราจะเห็นว่าการดีไซน์ของตัวไฟหน้าเนี่ยหูยคล้ายตัว S ตัว EW213 มากๆนะคะคือมีดวงไฟใหญ่ดวงหนึ่งที่ประดับด้วยโครเมียมรอบๆนะคะแล้วก็มีไฟหน้าที่เป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะไล่ยาวอย่างนี้เลยเป็น LED Daylight นะคะตัวนี้ตัว Daylight เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่า Daylightเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะติดในเวลากลางวันค่ะที่เราขับขี่เป็นในเวลากลางวันนะคะมันก็จะทำหน้าที่เหมือนไฟตกแต่งนะคะถ้าเป็นเพียบเพื่อนไปผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกับกรีดอายไลเนอร์นะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะให้ทุกท่านชมด้านหน้ากันอีกนิดนึงค่ะค่ะกันชนด้านหน้านะคะก็มีการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะคือพอ LED Daylight เนี่ยถูกย้ายขึ้นไปอยู่บนดวงโคมแล้วเนี่ยนะคะทางด้านข้างกันชนเนี่ยก็จะตกแต่งนะคะด้วยโครเมียมนะคะแทนเป็นโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยนะคะทำให้ดูฉบเฉี่ยวแล้วก็มีลิ้นโครเมียมค่ะอยู่ด้านล่างด้วยนะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะเราไปดูรอบคันกันดีกว่าค่ะว่าซีดานคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะมาดูภายนอกรอบๆกันดีกว่านะคะซีดานเนี่ยแน่นอนเลยก็มาพร้อมกับความใหญ่โตโอโถงนะคะคล่องตัวนะคะแล้วก็ดูภูมิฐานนะคะดูหรูหรานะคะสำหรับล้อแม็กคันนี้นะคะก็เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะแล้วก็เป็นลายทูโทนอีกด้วยค่ะด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นโครเมียมส่วนด้านในเนี่ยนะคะเป็นสีไทเทเนียมเกรย์ค่ะตรงกลางนะคะก็จะมีโลโก้ Mercedes-Benz นะคะประดับอยู่ทั้ง4วงด้วยนะคะสีของเขาเนี่ยก็สวยงามมากๆเลยนะคะสีซิลเวอร์นะคะนอกจากดูแลรักษาง่ายนะคะคือไม่ล้างรถอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยก็ไม่โดนจับได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างบ่อยอีกด้วยนะคะแล้วก็เวลาโดนสะเก็ดหินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมองเห็นยากสังเกตเห็นได้ยากนะคะเรียกว่าเป็นรถที่มีความ practical สูงมากๆเลยค่ะด้านท้ายนะยิ่งมองก็ยิ่งเหมือน S Class นะคะก็คือองศาของความโค้งมอนต่างๆเนี่ยดูสวยงามมากเลยค่ะไฟท้ายค่ะตัวนี้นะคะภายในก็มีเส้นไฟเบอร์ออปติกนะคะประดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีโลโก้ Mercedes-Benz ติดอยู่ด้วยนะคะไฟท้ายก็จะเน้นความดีไซน์เน้นเส้นสายนะคะเช่นเดียวกันค่ะอย่างนี้นะคะเรามาเปิดท้ายรถดูกันดีกว่านะคะสำหรับตัวเก๋งซีดานตัวนี้นะคะกดเบาๆค่ะฝาท้ายก็จะเด้งขึ้นไปเองนะคะแล้วก็
มีพื้นที่เก็บของนะคะใหญ่โตโอโถงมากๆแล้วก็พิเศษมากเลยค่ะสำหรับรุ่นประกอบนอกนะคะจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน folded back seat ก็คือเบาะหลังสามารถที่จะพับได้เหมือนตัว sport coupe นะเหมือน C coupe เลยค่ะเพียงแค่นะคะเราดึงนะคะตัวคันโยกนะคะ2ฝั่งที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเข้าไปในรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับเบาะหลังลงได้นะคะเดี๋ยวตอนเข้าไปในรถเนี่ยนิ้งจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะคะว่าสามารถพับเบาะหลังเนี่ยลงได้อย่างไรนะคะมาดูรถกันให้รอบคันดีกว่านะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยดูหรูหราแล้วก็ไทม์เลสดูได้นานมากๆนะคะรถซีดานเนี่ยก็เน้นการใช้งานนะคะสามารถนั่งได้ทั้งหมด5ที่นั่งแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะคะโดยที่ไม่ล้าสมัยโดยเฉพาะเขายังเป็นโฉมปัจจุบันอยู่ด้วยนะคะคือยังเป็นโฉมปัจจุบันเดียวกับในศูนย์เลยเพราะฉะนั้นเราซื้อไปตอนนี้เนี่ยเขายังดูร่วมสมัยอยู่ได้ยาวๆเลยนะคะโอเคหลังจากที่พาทุกท่านนะคะชมความงามภายนอกกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมความสุดหรูหราภายในกันดีกว่านะคะคือต้องยอมรับเลยว่าตอนที่ W205 ตัวนี้เปิดตัวออกมาเราพอเห็นภายในครั้งแรกนี่คือแบบว้าวมากนะคะคือมันมีความว้าวอย่างหนักมากนะคะภายในคล้ายตัว S มากนะทั้งการตกแต่งของคอนโซลนะคะหน้าคอนโซลกลางนะคะที่มันแบบมันไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเข้ามาในรถกันเลยนะคะว้าวนะคะข้างในคันนี้เนี่ยตกแต่งด้วยหนังสีดำนะคะแล้วก็ทริมภายในเนี่ยจะเป็นบรัชอลูมิเนียมค่ะก็ให้ความรู้สึกเมทัลลิกจัดดำนะคะดูหรูหราดูไม่เบื่อแล้วก็บำรุงรักษาง่ายมากๆนะคะหนังสีดำนี่เรียกว่าใช้ลืมไปเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะคะเข้าไปดูนะคะรายละเอียดหลายๆตัวดีกว่านะคะโอเคสำหรับนะคะตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบโครเมียมค่ะจะเห็นว่ารูปทรงพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะดูล้ำสมัยมากเลยนะคะจะต่างจากตัว C generation ก่อนเนี่ย204เนี่ยอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแป้นแตรตรงนี้นะคะโลโก้ Mercedes-Benz นะคะก็จะหนาแล้วก็จับถนัดมือค่ะหนังที่พวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นหนังเนปป้านะคะเป็นหนังเนียนๆจับถนัดมือเช่นเดียวกันนะคะตัวภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังหุ้มหนังอาร์ติโก้นะคะสีดำค่ะแล้วก็เย็บด้วยตะเข็บสีขาวนะคะดูมีดีเทลนะคะที่หรูหรามากๆซูมให้ทุกท่านเห็นตะเข็บสีขาวกันสักนิดนึงนะคะหลายท่านที่เคยใช้รถเบาะดำเนี่ยใช้แล้วจะบอกว่าไม่อยากไปใช้สีอื่นเลยนะเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับตัว floor mat ตัวนี้นะคะก็เป็น floor mat ที่ออกมาจาก Mercedes-Benz เลยนะคะมีการปักโลโก้ Mercedes-Benz อีกด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปในรถก่อนนะคะเดี๋ยวจะขอสตาร์ทรถนิดนึงซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะออโต้ตัวปุ่ม push start นะคะซึ่งสามารถที่จะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะสตาร์ทรถได้เลยขอเข้าไปนั่งนิดนึงนะคะใหม่มากเลยขออนุญาตถอดรองเท้านะคะเดี๋ยวรองเท้าเราจะไปทำรถที่เขารักษามาอย่างดีเลยนะคะโอเคเหยียบเบรกแล้วนะคะก็กดปุ่มโครเมียมงามๆตรงนี้เลยค่ะเพียงแค่เท่านี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมานะคะแบบซอฟๆเลยนะคะพร้อมกับวิทยุด้วยเราดีเสียงนิดนึงนะคะโอเคนะคะซึ่งตัวนี้นะคะพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะกดโฮมไว้นิดนึงนะคะก็จะเห็นตัวหน้าจอตัวนี้เลยค่ะซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นจอ LCD ขนาดใหญ่นะคะซึ่งสามารถที่จะปรับฟังก์ชันได้หลายโหมดนะคะท่านไหนที่เคยใช้เบนซ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอินเทอร์เฟซมันเนี่ยดูทันสมัยขึ้นนะคะเยอะเลยนะคะกลายเป็นจอ LCD นะคะโหมดทริปโหมดอะไรต่างๆซึ่งถ้ารุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นจอเล็กนะหรือถ้ารุ่นแบบนานไปเลยเนี่ยก็จะเป็นจอสีขาวดำนั่นเองนะคะโอเคค่ะตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันนะคะนี่คือไฟเลี้ยวไฟสูงนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนแบบเซ็นเซอร์นะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะสามารถเปิดปรับอัตโนมัติเลยนะคะส่วนด้านขวานี้นะคะไม่ใช่ที่ปัดน้ำฝนอีกอันนึงนะคะแต่ว่าเป็นเกียร์ค่ะตัวเกียร์ตัวนี้นะคะก็เป็นตัว7 Speed Plus นะคะเป็นตัว7 Speed รุ่นใหม่ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่หลังพวงมาลัยเลยคือเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เนี่ย
เราสามารถเปลี่ยนจากหลังพวงมาลัยได้เลยนะคะคือมือเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องละจากพวงมาลัยตลอดการขับขี่เลยค่ะคราวนี้นะคะอธิบายในส่วนของพวงมาลัยไปแล้วนะคะเรามาดูนะคะภายในกันบ้างดีกว่าว่าสวยงามขนาดไหนนะคะมินิ S Class ของเรานะคะนี่นะคะคือชอบมากนะคะเพราะว่าเขาออกแบบคอนโซลกลางเนี่ยได้หรูหรามากๆเลยนะคะนี่ค่ะให้ทุกท่านดูนี่นะคะคือเป็นคอนโซลกลางที่ยืดยาวมานะคะเชื่อมต่อกับคอนโซลหน้าแล้วก็เลื้อยมาทางด้านข้างของผู้ขับขี่นะคะแบบนี้ไม่แน่ใจว่า Facebook กับข้างแบบกระจกให้เราหรือเปล่านะคะบางครั้งเวลาไลฟ์ลูกค้าถามว่าพวงมาลัยซ้ายหรือเปล่าเปล่านะคะแต่บางทีการไลฟ์เนี่ยทำให้มันกลับข้างนะคะนี่ค่ะจากจอใหญ่นะคะไล่ลงมาเป็นหน้ากากแอร์สุดหรูหรามากขอบหน้ากากแอร์เนี่ยเป็นโครเมียมนะคะเป็นสัมผัสที่เป็นเมทัลลิกแล้วตรงลายไม้ตัวนี้เป็นสีดำแบล็คเปียโนนะคะคือเป็นดำเงาแวบคือนึกภาพแบบแกรนด์เปียโนสีดำหลังใหญ่แบบนั้นนะคะมันจะเงาวาบเลยนะคะแล้วก็ปุ่มพวกนี้เนี่ยก็ออกแบบแบบเดียวกับ S Class เลยนะคะเป็นปุ่มยาวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะไล่ลงมานะคะยาวลงมาสวยงามมากขอโฟกัสกล้องให้นิดนึงนะคะไล่ลงมาแบบนี้ค่ะค่ะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้2ใบนะคะหรือว่าวางเศษเหรียญอะไรต่างๆนะคะได้ค่ะไล่ลงมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์การควบคุมค่ะฟังก์ชันต่างๆภายในรถนะคะที่สามารถควบคุมได้นะคะจากตัวจอค่ะเราจะเห็นว่าตัวจอตัวนี้เนี่ยมันจะมีการควบคุมอยู่2อันก็คืออันนึงเนี่ยจะเป็นปุ่ม Command Controller นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถหมุนได้แล้วก็กดได้นะคะพลิกผักซ้ายขวาได้ดุกดิกดุกดิกนะคะแล้วข้างบนเนี่ยค่ะคือตัวใหม่เลยที่เปิดตัวในรถโฉมนี้นะคะก็คือตัว Touch Pad นั่นเองค่ะทัชแพดตัวนี้เนี่ยนะคะทุกท่านนึกภาพเหมือนกับโน้ตบุ๊กที่บ้านเรานะคะมันจะมีทัชแพดที่เราเอาไว้ใช้แทนเมาส์ค่ะเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะปรับขึ้นนิดนึงสามารถใช้ตัวทัชแพดนี่นะคะเลื่อนซ้ายนะคะเลื่อนขวานะคะของตัวหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเน้นเลือกจากที่ทัชแพดนะคะนะคะประมาณนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถปรับนะคะเลือกโหมดในส่วนของสมรรถนะได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะซึ่งนะคะการเลือกโหมดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยการควบคุมเนี่ยมันยากกันเลยนะคะทั้งเครื่องยนต์นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะเอาใหม่นะคะสามารถที่จะเลือกนะคะอารมณ์ที่เป็นสปอร์ตพลัสแบบนี้นะคะแล้วก็หรือว่าเอาแบบซอฟต์สบายๆนะคะสปอร์ตนะคะก็ยังสปอร์ตอยู่นะคะไล่ลงมาเป็นคอมฟอร์ตคราวนี้เป็นสบายๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นโหมด Eco เน้นการประหยัดน้ำมันได้ด้วยค่ะคือการขับขี่ของเราเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะถึง4รูปแบบเลยด้วยกันนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีฟังก์ชันนะคะเบาะไฟฟ้าเต็มตัว Memory Package นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยปรับได้ถึง12ทิศทางจะมากกว่าตัวเก่านะซึ่งปรับได้แค่10ทิศทางนะคะก็คือนอกจากจะปรับหน้าหลังซ้ายขวานะคะขึ้นลงตัวเบาะเหมือนปกติแล้วเนี่ยตรงเบาะเนี่ยนะคะก็ยังมีตัวที่รองน่องนะคะซึ่งสามารถที่จะปรับขึ้นลงปรับหน้าหลังนี่นะคะแล้วก็ยืดตัวที่รองน่องออกมาแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะปรับให้ทุกท่านดูนะคะผ่านอันของเบาะคนนั่งกันละกันนี่นะคะนี่นะคะสามารถที่จะยื่นออกแบบนี้ได้นะคะพอยื่นออกไปแบบนี้นะคะเบาะมันก็จะเหมือนกับการยืดออกแบบนี้เลยสำหรับท่านที่ขายาวนะคะเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราก็จับไม่เมื่อยขาเลยนะคะนะคะช่องเก็บของในรถนะคะก็สวยงามนะคะใหญ่โตนะคะมีมากมายโอเคนะคะดูด้านหน้ากันไปแล้วเดี๋ยวเน้งจะขอชวนทุกท่านนะคะไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าจะกว้างขวางใหญ่โตแค่ไหนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราได้กดปุ่ม
ำหรับพับเบาะไปแล้วนะคะเราจะไปโชว์ให้ดูกันว่าเมื่อพับเบาะมาแล้วเนี่ยนะคะรถเก๋งซีดานคันนี้จะสามารถใส่สัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะคะใส่รองเท้าก่อนนะเพื่อจะไปถอดอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าสภาพของเขาใหม่มากนะคะรักษาดีมากๆเลยนะเราต้องชมว่าฝ่ายจัดซื้อของเบนซ์มอเตอร์มอลเนี่ยไปหามาได้ยังไงนะคะแต่ละคันทำไมใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณกบชมแม่ค้ามานะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชานนท์คุณโอคุณอัศนีคุณเบียนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชมกันเข้ามานะคะขอบคุณมากเลยคราวนี้นะคะเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งให้ทุกท่านดูนะคะว่ามันจะใหญ่โตแค่ไหนนะคะก่อนขึ้นไปนั่งนะคะพับเบาะให้ดูสักนิดนึงค่ะเมื่อกี้นะคะท่านที่เพิ่งเข้ามาเราได้ปลดสลักการพับเบาะนะคะลงเรียบร้อยแล้วนะคือตัวเนี้ยเขาออกแบบมาอย่างพอดีกันเป๊ะมากเลยค่ะคือพอเราพับเบาะลงนะคะตัวชั้นเบาะเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับด้านหลังรถจนเป็นแผ่นเดียวกันนะคะเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะคะนี่นะจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อนะเป็นระนาบเดียวกันจากท้ายรถนะคะเข้ามาถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยมีสัมภาระเยอะๆนะคะย้ายบ้านย้ายคอนโดงี้ไปต่างประเทศนานๆงี้นะคะแบบใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆก็สามารถที่จะใส่แล้วก็พับเบาะเข้ามาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันพิเศษที่มีอยู่ในประกอบนอกบางล็อตเท่านั้นนะคะไม่ได้มีตลอดทุกคันนะคะคราวนี้พับเบาะขึ้นไปนะคะของนั่งแล้วคราวนี้ให้คนนั่งบ้างนะคะว่าคนนั่งเนี่ยจะสบายแค่ไหนนะคะเบาะหลังเนี่ยก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะหนังอาร์ติโคนะคะสีดำทนทานรักษาง่ายนะคะขึ้นไปนั่งกันดีกว่านะคะนี่นะคะพอขึ้นมานั่งเรียบร้อยนะคะก็รู้สึกสบายมากๆเลยค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นเก๋งเนี่ยเป็นรถเซดานเนี่ยนะคะก็จะมีความกว้างใหญ่อยู่แล้วนะคะเน้นเล็กรูมกว้างนะคะเฮดรูมเหลือเยอะนะคะก็สามารถที่จะนั่งได้สบายๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองเชิญทุกท่านเข้ามาดูในรถกันดีกว่านะคะพอตอนนี้นะคะเน้นก็นั่งอยู่ที่เบาะหลังของ C Class W205 นะคะโฉมปัจจุบันคันนี้นะคะมองไปมองมาก็คล้ายๆ S Class มากเลยนะคะพอมองตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวานะคะขอแพนให้ทุกท่านนะชมความงามกันสักนิดนึงนี่นะคะสวยงามมากจริงๆนะคะภายในหนังสีดำนะคะเข้ากันกับทริมที่มีทั้งส่วนของอลูมิเนียมที่เป็นบรัชอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตัวลายไม้ของคอนโซลนะคะที่เป็นลายไม้สีดำเงาแวบนี่นะคะโอ้โหช่างดูหรูหราแบบสุดๆค่ะด้านหลังนะคะก็หรูหราไม่แพ้กันค่ะส่วนของแผงประตูนะคะก็ประดับด้วยอลูมิเนียมทริมนะคะซึ่งเป็นลายบรัชอลูมิเนียมนะคะนี่ค่ะมี texture เงาๆแวบๆแบบนี้นะแต่มันไม่ได้เงาจนเกินไปนะคะมันมีลายที่เป็นบรัชนะคะดูเป็นลายเส้นค่ะทำให้ดูมี texture นะคะแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะแล้วหนังสีดำเนี่ยก็ไม่ใช่มาแค่ธรรมดาค่ะเพราะว่าจะต้องมีการตัดด้วยได้ตะเข็บสีขาวนะคะแบบนี้เลยนี่สวยงามมากนะคะนี่ค่ะสวยงามมากจริงๆนะคะทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะคะไปชมห้องเครื่องกันนะคะไลฟ์นี้เนี่ยนะคะจะได้เป็นไลฟ์นะคะที่สมบูรณ์นะคะของเราค่ะนะหลายท่านจะบอกว่าเฮ้ยอยากดูห้องเครื่องด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องมาดูเองถึงนี่นะคะบางท่านเนี่ยดูผ่านไลฟ์แล้วก็โอนเงินจองมาได้เลยนะคะก็ยังมีค่ะคุณวิริยาคุณพิติพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบพระคุณนะคะที่ชมกันเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับรถแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนไลฟ์ด้วยนะคะถ้ารถฟังได้รถคงจะบอกว่าขอบคุณมากนะคะที่ชมหนูแบบนี้นะคะโอเคเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะเห็นตัวเครื่องยนต์ค่ะ M274 นะคะ 1,600cc นะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะเพราะว่าปริมาตรกระบอกสูบน้อยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะอืดเลยนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับเทอร์โบนะคะที่ทำให้การตอบสนองเนี่ยตั้งแต่การออกตัวเนี่ยตอบสนองได้อย่างทันใจนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆค่ะภายในห้องเครื่องเนี่ยนะคะนอกจากเห็นความใหม่สวยสะอาดอันเนื่องมาจากการดูแลรักษาเป็นอย่างดีของเจ้าของเก่าแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าสภาพตัวถังเนี่ยมีความเดิมหมดทั้งคันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรารับประกันรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วม
นะคะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะจิ้มคันไหนนะคะทุกๆคันมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะโอเคนะคะดูห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะดูหมดทั้งคันละสวยถูกใจทำยังไงต่อนะคะสามารถซื้อได้นะคะด้วยเงินสดหรือนะคะจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะในการดาวเนี่ยนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ประมาณ 3-4 แสนบาทเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้ถึงประมาณ 1.5 ล้านเลยทีเดียวนะคะใช้เงินดาว 3-4 แสนบาทแล้วก็สามารถผ่อนสบายๆนะคะเดือนละ 30,000 ก็สามารถที่จะผ่อนได้แล้วนะคะเบนซ์มอเตอร์มอลของเรานี่นะคะได้รับมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชั่นสุดท้ายนะคะเวอร์ชั่นล่าสุดเลย2015นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคันเนี่ยเรามีการแจ้งรายละเอียดนะคะที่ครบถ้วนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็มีการแสดงประวัตินะคะรวมถึงบุ๊กการันตีบุ๊กเซอร์วิสนะคะไว้ในแฟ้มแบบนี้ทุกๆคันเลยนะคะอย่างคันนี้เป็นต้นนะคะก็จะเห็นเลยว่าออกมาจากห้างวันไหนออกมาจากศูนย์เบนซ์ไหนนะคะมีบุ๊กเซอร์วิสบุ๊กการันตีที่ออกมานะคะมีการตรวจสอบสถานะทะเบียนให้ท่านเรียบร้อยนะคะว่าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างนะคะก็จะสบายใจได้เลยนี่นะคะทุกคันนะคะเรียกว่าครบถ้วนนะคะมาแบบนี้เลยค่ะพร้อมกันนะคะกับของแถมนะคะที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะพิเศษมากๆคันนี้นะคะวารันตีในศูนย์บริการของเรานะคะ120เท่ารายการ1ปีเต็มนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีMaintenance Package ค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองฟรีนะคะถึง3ปี6ครั้งนะคะแล้วก็ยังมีแพ็คเกจเคลือบแก้วนะคะซึ่งเราเนี่ย จะเคลือบแก้วเซรามิกแสนงามนะคะให้ก่อนออกรถ1ครั้งและหลังจากนั้นแพ็คเกจ6ครั้งเนี่ยเป็นการบำรุงเคลือบแก้วพร้อมกับสปาภายในนะคะฟอกเบาะดูดฝุ่นภายในให้สวยงามเลยนะคะโอ้โหเรียกว่าคุ้มมากๆนะคะคือทั้งได้ทั้งรถสวยมีคนตรวจสอบให้หมดนะคะว่าเป็นรถสวยจริงนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะแล้วก็รับประกันไมล์แทนล้านเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะคะแล้วราคาก็ยังดีมากๆเลยนะคะเพียงแค่ 1.89 ล้านบาทถูกกว่ารถใหม่เนี่ยเรียกว่าเกือบล้านนึงเลยนะคะเทียบกับสภาพรถที่ยังใหม่มากแล้วก็โฉมก็ยังเป็นโฉมปัจจุบันนะคะเป็นดีลที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างนั้นนะคะท่านไหนที่สนใจค่ะก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้นะคะบอกเบอร์โทรศัพท์ไว้อีกครั้งนึงนะคะ0929245641นะคะดูทางเฟซอินบ็อกซ์เฟซได้เลยค่ะดูทาง YouTube Channel นะคะโทรมาก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันนะคะเครื่องหมายแอดนะคะแล้วก็ชื่อโชว์รูมติดกันเลยนะคะ Benz Motor Mall ค่ะมีทีมงานที่คอยยินดีต้อนรับท่านอยู่ตลอดเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะนิ้งก็ได้รีวิวรถคันนี้เนี่ยพอหอมปากหอมคอแล้วนะอยากดูละเอียดกว่านี้นะคะก็เรียนเชิญมาดูของจริงเลยได้ที่โชว์รูมส่วนนิ้งจะมีคันไหนนะคะมารีวิวให้ทุกท่านดูอีกในวันพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะใบให้ว่าสวยงามมากๆนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นคิวของ BMW Series 3ค่ะแฟนคลับซีรีส์3นะคะห้ามพลาดนะคะคันนี้พิเศษมากๆนะคะอย่างนั้นไว้พบกันนะคะขอบพระคุณทุกไลค์แชร์คอมเมนต์นะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามการรีวิวไลฟ์สดจาก Benz Motor Mall ค่ะถ้าอยากติดตามเรานะคะก็สามารถติดต่อกันได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ Facebook Benz Motor Mall ศูนย์รวมเบนซ์หรือว่าจะเป็นLINE ก็ได้นะคะ LINE มาคุยกันได้เลยค่ะยังไงฝากติดตามวิดีโอทางด้านนี้นะคะหรือวิดีโอทางด้านนี้ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาในอัพวิดีโอใหม่ๆค่ะขอบคุณมากค่ะ